น้องโฟกเด็กราชภัฏค่ะเผยความฝันสูงสุดอยากแทนคุณแผ่นดินถวายงานใกล้ชิดในหลวงค่ะเปิดเผยถึงความใฝ่ฝันอันสูงสุดนะคะว่าหากสำเร็จการศึกษาดังที่ตั้งใจไว้อยากจะมีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านนะคะรวมถึงอยากทำงานด้านการศาสนาดังจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงปลูกฝังความเป็นไทยให้คนในชาติรู้รักสามัคคีดังนั้นศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติประเทศชาติใดไม่มีหลักศาสนาค้ำจุนก็จะเกิดปัญหาการขาดศีลธรรมของคนในชาติได้ค่ะจากกรณีเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะคะได้มีการพูดถึงน้องนิสิตชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะที่ได้เขียนจดหมายนะถวายฎีกาถึงในหลวงรัชกาลที่10โดยนายรัชพลเจริญผลนะหรือว่าน้องโฟกนะนักศึกษาชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะได้เปิดใจเล่าทั้งน้ำตานะคะให้ผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ได้ฟังบอกว่าตนเองเนี่ยได้เขียนฎีกานะถวายในหลวงรัชกาลที่10ขอทุนการศึกษาเพราะตนเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนนะคะจึงตัดสินใจเขียนถวายฎีกาก่อนที่ราชเลขาในหลวงรัชกาลที่10ค่ะจะติดต่อกลับมาและได้ประสานทางมหาวิทยาลัยให้โอกาสตนได้เรียนหนังสือค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะวันที่8เมษายนค่ะ Facebook ของคุณแซคธราวุฒิฤทธิ์อักษรนะผู้สื่อข่าวของช่องท็อปนิวค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีความคืบหน้ากรณีของน้องโฟกนะคะโดยระบุข้อความบอกว่าเปิดบ้านน้องโฟกค่ะนักศึกษาทุนพระราชทานหลังทุนก้าวถวายฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงเผยความใฝ่ฝันอันสูงสุดคือการได้ตอบแทนคุณแผ่นดินอุทิศตนด้านการศาสนาค่ะกลายเป็นเรื่องราวอันสุดปลาบปลื้มนะและได้มีการพูดถึงตลอดจนมีการส่งต่อในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากนะกับชีวิตของน้องโฟลว์หรือนายรัชพลเจริญผลนักศึกษาชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพระราชพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์นะคะประจำปี2567ค่ะณปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ตนเองเนี่ยได้เขียนฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอทุนการศึกษาเพราะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเขาบอกว่าวันที่8เมษายนนะคะทีมข่าวท็อปนิวได้เดินทางไปยังบ้านพักของน้องโฟลค่ะซึ่งพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อพูดคุยสอบถามความรู้สึกหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยน้องโฟกนั้นได้เล่าให้ทีมข่าวท็อปนิวฟังว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ตนเองเนี่ยอาศัยตั้งแต่แรกเกิดนะคะโดยเช่าอยู่เดือนละ 1,500 บาทสถานะทางครอบครัวค่อนข้างลำบากค่ะและพ่อแม่ก็แยกทางกันแล้วก็ด้วยความยากลำบากก็มีปัญหาเรื่องของค่าศึกษาเล่าเรียนนะคะจึงตัดสินใจเขียนจดหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใจความว่าถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพเจ้านายรัชพลเจริญผลขอพระราชทานกราบทูลพระกรุณาทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากครอบครัวของเกล้ากระหม่อมเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนจึงไม่สามารถส่งเรียนได้กล่าวกระหม่อมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมกล่าวกระหม่อมทำงานเป็นพนักงานนักเรียนพาร์ทไทม์ที่โลตัสสาขาลาดกระบังก้าวกระหม่อมทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนทำงาน4ชั่วโมงหลังเลิกเรียนเวลา 17:00 นถึง 21:00 นรายได้ที่ก้าวกระหม่อมทำงานต่อเดือนก็คือ 5,000 ถึง 6,000 บาทบิดาของกระหม่อมประกอบอาชีพขับขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมารดาของก้าวกระหม่อมประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าก้าวกระหม่อมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกับบิดาส่วนมารดาของก้าวกระหม่อมอาศัยอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีบิดาและมารดาของก้าวกระหม่อมแยกกันอยู่และบิดามารดาของก้าวกระหม่อมต้องทำงานเพื่อส่งน้องสาวของก้าวกระหม่อมเรียนโดยน้องสาวของก้าวกระหม่อมกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนพจน์พิทยพยัตก้าวกระหม่อมจึงขอพระราชทานทุนการศึกษาควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดก้าวโปรดกระหม่อมขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะแล้วก็น้องโฟกนะยังเล่าต่อว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจเขียนจดหมายไปหาพระองค์ท่าน
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีการติดต่อกลับมาค่ะหรือเรื่องราวชีวิตของตนเนี่ยจะถึงพระเนตรพระกันของพระองค์นะแต่สุดท้ายก็ได้รับโทรศัพท์ติดต่อกลับมาโดยปลายสายเป็นหน่วยงานในพระองค์จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สอบถามความเป็นอยู่ของทางบ้านนะคะตนก็รู้สึกตื้นตันใจปลาบปลื้มอย่างมากนะไม่คิดว่ากระดาษแผ่นเล็กๆของตนใบนั้นความจะทราบถึงฝ่าพระบาทและทรงมีพระเมตตาไม่เพียงเท่านั้นนะคะน้องโฟกเนี่ยยังได้เล่าถึงภาพประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจครั้งสำคัญซึ่งตนได้ยินได้ฟังมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นมีพระยศเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ประทับเฮลิคอปเตอร์เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองหมู่บ้านทรงประทับแรมในเต็นท์และบัญชาการรบด้วยพระองค์เองครั้งนำกำลังปฏิบัติหน้าที่หมู่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสู้รบกับกลุ่มคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงเมื่อ40ปีก่อนนะคะทรงประทับแรมที่ฐานปฏิบัติการเยี่ยงทหารธรรมดาและเป็นผู้บัญชาการรบอย่างกล้าหาญสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารตำรวจและราษฎรนอกจากนี้ค่ะน้องโฟกยังได้เปิดเผยถึงความใฝ่ฝันอันสูงสุดว่าหากสำเร็จการศึกษาดังที่ตั้งใจไว้อยากจะมีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านรวมถึงอยากทำงานด้านการศาสนาดังจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงปลูกฝังความเป็นไทยให้คนในชาติรู้รักสามัคคีดังนั้นศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติประเทศชาติใดไม่มีหลักศาสนาค้ำจุนก็จะเกิดปัญหาการขาดศีลธรรมของคนในชาติได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อเป็นการช่วยและสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยนะคะให้ได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ